เพราะว่ามันสากลโลกนี่เดี๋ยวไปแปลงไฟล์ไปแปลงอะไรรูปสีอะไรก็ไม่เหมือนเขาอีกไม่เหมือนเข้าคือไฟล์รูปไฟล์งานอะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นเราฝึกใช้ตัวนี้เลยฮะผมจะอธิบายว่า2โปรแกรมนี้ไหนละเมาส์กดไลค์แล้วใช่ไหมฮะออกก่อนเนาะสาวเยอะไงใช่ ไหนล่ะมองไม่เห็นดีค่ะหนูเตียงน้องหนูเตียงไม่ใช่นะก็คือมันจะมีโปรแกรมนี้ที่เราจะใช้นะครับ Photoshop และ Illust เวลาลงเครื่องลงอะไรก็ให้เขาลงตัวนี้ด้วยนะครับเราจะใช้บ่อยมาก Illust AI เวอร์ชั่น CS ตั้งแต่ CS ถึง CS 6ก็ได้ไม่ต้องเราไม่ได้ใช้ขั้นสูงมากนะเราใช้กำลังแบบเครื่องมือใช้ง่ายก็คือ CS พวกนี้ CS 6ล่าสุด Photoshop ก็เหมือนกันเปิดก่อนPhotoshop เนี่ยเดี๋ยวเปิดไว้2โปรแกรมเลยคุณสมบัติ Photoshop คือตัดต่อภาพแต่งภาพเด้ตัดต่อภาพส่วน Illust เนี่ยคือสร้างเขาเรียกว่าสร้างเวกเตอร์สร้างกราฟิกสร้างแบบฟอนต์สร้างอะไรพวกนี้คุณสมบัติมันนะถ้าเราเอา Illust ไปตัดต่อแต่งภาพเนี่ยมันยากมันเอาไว้ทำฟอนต์ทำเนี่ยทำพวกตัวหนังสือพวกอะไรพวกนี้ที่เป็นรูปแบบกราฟิกส่วน Photoshop ใช้ในเรื่องของตัดต่อตกแต่งแต่ไม่ถนัดทางด้านกราฟิกเท่าไหร่มันจะทำเป็นภาพ 3D ตกแต่งเนาะเพราะฉะนั้นเราใช้ให้มันก็สอดคล้องใช่ไหมเวลาส่งไฟล์ส่งอะไรให้กันเนี่ยแล้วเลยอ่ะเดี๋ยวรอมันก่อนทีนี้เราจะเรียนยังไงคืออย่างนี้เราจะเรียนบวกกับการใช้งานจริงเลยเอาเป้เป็นนายแบบแล้วกันสมมุติเขาจะมาสักเต็มหลังเห็นสายวัดไหมฮะสายวัดเราเอาเป้นี่แหละเป็นนายแบบย่องไม่มันมีอยู่ย่องสายวัดอยู่ห้องนอนมันอยู่ข้างตรงที่ผมนอนมันอยู่ข้างเราก็มาแยกตรงนี้พอดีนะเอ้าอันนี้เป็นรูปนี้ได้ไงอ๋อกำลังทำนั่นอยู่สมมตินะลูกค้ามาเดี๋ยวผมลูกค้าอยากได้พี่เอาเราประกอบกับการทำงานจริงไปด้วยเลยครับอันนี้มองเห็นจออยู่เนาะเพราะว่าจอเราจะเก็บจอไว้ด้วยไงคือมันมีไอ้โปรแกรมแล้วคือบันทึกหน้าจออ๋อพิมพ์สกรีนนะผมมองย้อนนี่ไงอุ้ยชิบหายแล้วขอมองในนี้ดีกว่ามันมองไม่เห็นเนี่ยเราก็มองในนี้คุณมองในนี้เอาดิมันมองไม่เห็นไงย้อนแสงสมมติเขาจะมาสักเต็มหลังเดี๋ยวนะเดี๋ยวปรับหน้าจอก่อนมันมองไม่เห็นนะนี่ได้ไหมได้เอาแล้วขึ้นเหมือนกันเนี่ยนะคือผิดอันเลือกผิดอันปั๊บอันนี้ก็ดูฝั่งนั้นไปเอาขึ้นเขียนวะอันนี้ก็ดูฝั่งนั้นไปเลยส่วนนี้ก็จะได้ดูฝั่งนี้เปิดไฟเปิดไฟมันไม่ใช่เปิดไฟในห้องอ๋อมันซูมไปใช่ไหมฮะเราก็เลือกเอาโต๊ะตัวนี้เนาะโต๊ะมีบักหลายเนาะคู่หนึ่งเด้เลือกเองเด้โทษใครว่าได้เด้เอาโต๊ะใหม่ดีกว่าฮะเอาโต๊ะเล็กดีกว่าโต๊ะเล็กเราดีกว่ามันดับมันจะได้วางง่ายๆ
วูบเลยเห็นไหมมันไม่ให้โอกาสเราเลยไม่เป็นไรฮะเดี๋ยววัดช่วงที่เปิดรอเอาตัวเล็กดีกว่าโอมาทีนี้เราสมมติว่าลูกค้าจะมาหนึ่งแหละเราต้องได้ต่อบล็อกครับแล้วก็ต้องแม่นยำเลยนี่จบเลยครับจานโอ้ซ่อมแน่นอนเว้ยเป้คือแจ๋วครับแจ๋วเลยอ่ะทีนี้เดี๋ยวให้เป้เป็นแบบก่อนเราจะต้องเจอแน่นอนว่าแค่รอบหัวไหล่เนี่ยอ่ะต้องถอดเสื้อดิอีกแล้วคอยเลยยืนเป็นนายแบบเลยได้ให้เป็นนั่งเฮ้ยแม่หน้าครับเรานั่งเก้าอี้ก็ได้เนี่ยเอาหัวกลมเนี่ยเราจะได้เห็นอ่ะอุ้ยโลกมันก็เราแยกกันพอดีอ่ะสมมติว่าลูกค้าเขาจะมาสักเต็มหลังเต็มหลังเราทำไงดีข้อแรกครับต้องหาคอมโพสเดี๋ยวแจ็คขยับไปนั่นก็ได้ตัวใหญ่เนาะหาคอมโพสยังไงเวลาหาคอมโพสนะครับอนาโตมีกล้ามเนื้ออุ้ยเขาหลอกขายเราเลยดินี่ยังไม่ได้ใช้เลยดิแข่งละ45เอออ่ะทีนี้เวลาเราเช็คกล้ามเนื้อครับเราเช็คตรงแบบนี้สมมติว่ากล้ามเนื้อของหลังเนี่ยเราจะต้องเหมือนวัดแบบเป๊ะละ1ถ้ามองกล้ามเนื้อแบ่งกลางก่อนนะครับการจัดแบบให้ลงกับมัดกล้ามเนื้อทำให้งานดูลงตัวก่อนสวยก่อน 60% แบ่งหลังเสร็จปุ๊บปีกนะครับปีกมัดที่1ที่กล้ามเนื้อจะอยู่นะครับเนี่ยจัดแบบเป็นไงครับให้ลงกับกล้ามเนื้อเนี่ยก็คือปีกหลังก็คือให้มันเข้ากับกล้ามเนื้อเลยแล้วก็ส่วนที่2เนี่ยถ้าเราจะจัดแบบนะครับเราจะต้องดูเป็นเหมือนเป็นเสื้อเป็นอะไรของเขาเลยนะครับเหมือนกันเนี่ยก็คือเน้นไปที่มัดกล้ามเนื้อส่วนที่3ตัวนี้เลยเนี่ยทีนี้บางทีนะครับเนี่ยตรงเนี้ยก็สำคัญนะการจบออกถึงด้านข้างเนี่ยต้องถึงตรงเย็นวะมันล้างออกไหมฮึล้างออกอยู่เนาะสิบหายไปเที่ยวเขาจะว่าไปเกณฑ์อาหารมาบ่ทีนี้เวลาเราคำนึงถึงอะไรบ้างจบตรงนี้ครับหนึ่งบางคนอยู่ตรงเนี้ยให้มันจบตะเข็บแขนเสื้ออย่างนี้เลยแขนเสื้อแบบนี้เลยสองเป้ต้องตรงๆดิเป้ค่อยดูคลิปเอานะเดี๋ยวผมดูไลฟ์สดเลยครับอุ้ยมันดีเลย์ดิเราจะงงดิเราจินตนาการเอาก็ได้ทีนี้เรามาดูแบบนี้การจบงานนะครับการจบงานมันจะมีมุมแบบนี้ด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับเนี่ยอย่าลืมเนี่ยก็คือถ้าเขาแบบว่าเราก็ต้องถามนะครับว่าอยากให้เลยคอเสื้อไหมแล้วก็ตรงนี้มองข้ามไม่ได้นะเนี่ยเพราะว่าเป็นมุมที่ไม่งั้นงานขาดอีกนะครับเราจะได้อะไรคอมโพสเต็มหลังละทีนี้มาดูก่อนเลยว่าเวลาที่เขาออกแบบเขาส่วนใหญ่เขาไม่ออกแบบ50-50เขาจะออกแบบ70-30-60-30-10นะครับเพราะว่าอะไรงานมันจะมีเสน่ห์ตามีประกายอยู่ไหมปากกาสีฉีดพอดีไหมนี่ไงอุ้ยไม่ใช่เด้ปากกาสีอื่นนี่ไหมปากกาอะไรครับที่หน้าเป็นแบบสีเอาสีนี่ก็ได้นี่บนโต๊ะนี่ก็ได้คนละอย่างกันก็ได้โอ้ยผมเบื่อสายนี่พวกนี้มากเลยทีนี้มาดูแบบนี้ครับถ้าสมมติว่าลูกค้าอยากได้งานมังกรงานที่ไหนดีปะครับผมเปิดให้ดูเลยแล้วปริ้นจริงจำลองจริงปริ้นจริงเลยฮะครับโพส
โอเคเอาเดี๋ยวนะครับชิ้นนี้มันยังง่ายอยู่เนี่ยไปการจัดวางอันดับแรกครับผมแนะนำก่อนเลยว่าถ้าเราจัดวางแบบแปะกลางเนี่ยชั้นเชิงมันไม่ค่อยมีเสน่ห์ใช่ไหมครับอย่างน้อยแหละเบี่ยงน้ำหนักในเมื่อมัน50-50เนี่ยคิดไปหมดกับทุกอย่างเลยครับอันเนี้ย50-50แล้วเนี่ยผมจะต้องทำไงให้งานเกิดมีเสน่ห์อย่างผมฟรีแฮนด์พี่เล็กทีโบนหลายๆงานเนี่ยใช้การจัดวางทั้งนั้นเลยครับหนึ่งแหละเทน้ำหนักไปสมมติว่ามีปลาก็จะให้ปลามาเทมาฝั่งหนึ่งเยอะกว่าไม่เอาแปะตรงกลางหรือหน้าคาบุกิเนี่ยผมก็จะไม่แปะเข้าไปตรงกลางใช่ไหมครับเพราะว่าตอนนี้เรากำลัง50-50เลยมันทำให้งานเราหรือสายตาเรากวาดซ้ายขวาซ้ายขวาขาดทำให้ขาดจุดเด่นมองจุดเด่นเนี่ยไม่ค่อยเห็นนะครับมันจะกลายเป็นว่าคนดูงานก็ไม่เท่ไม่เสน่ห์ทีนี้ถ้าเป็นงานตัวนี้ผมก็คิดเลยว่าต่อให้เราปริ้นต่อบล็อกหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับอย่างน้อยเนี่ยเราก็ต้องมาร์คตำแหน่งให้ได้ใช่ไหมครับว่าปลาจะอยู่ตรงไหนนี่ฮะที่ผมว่าใช้โต๊ะตู้ดาร์ฟด้วยเพราะว่าอะไรเพราะว่าบางทีแบบมาหล่อล่ำเลยครับพอลูกค้าเราคนละไซส์อย่างเงี้ยมันยืดจากวงกลมไอ้ข้างนอกได้แต่พอเอิ้นมาเป็นตาปลาบ้างอะไรบ้างไม่ได้อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราดาร์ฟเอาแยกดีกว่าอย่างเช่นดาร์ฟเป็นปลาดาร์ฟเป็นดอกก็ได้แบบนี้ก็ได้ครับเหมือนดาร์ฟใส่เข้าไปไม่ให้มันเสียทรงเงี้ยทีนี้ผมก็ต้องคำนึงจุดเด่นก่อนก็คือปลาต้องเทน้ำหนักมากกว่านี่เทมาแบบนี้เลยเพราะว่าอะไรให้มันมีเสน่ห์ก่อนครับสมมติผมจะวางแบบคิดเลยครับหลักศิลปะออกแบบ70-30-60-50-50ไม่มีอะไรเป็นเสน่ห์มันจะดูเท่ากันความรู้สึกเราจะกวาดซ้ายขวาเลยเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยผมจะมองเลยว่าตัวปลาเนี่ยเบี่ยงมาซีกนี้เลยดีไหมอย่างเงี้ยปึ๊บเพื่ออะไรหนึ่งแหละไม่ให้มัน50ละเนี่ยประมาณอันนี้คร่าวๆนะฮะเอ๊ะไม่ได้เอาจริงเลยเนี่ยแล้วก็อยู่ประมาณนี้เนี่ยถ้าตัวใหญ่นะครับก็ตัวใหญ่ให้มันอยู่ลักษณะทิ้งน้ำหนักฝั่งนี้หน่อยเนี่ยปึ๊บนี่เห็นฮะมันก็อยู่ประมาณสักที่แน่ๆมันไม่50-50ละเนี่ยตัวก็อยู่ไซส์ประมาณนี้ทุกที่นะครับพยายามใช้หลักตัวนี้ครับเพื่อสร้างเสน่ห์นะฮะไม่งั้นเราจะความรู้สึกเรามันจะไม่มีที่พักสายตาไม่มีที่พักจุดเด่นใช่ไหมครับมันกลายเป็นว่าเท่ากันไปหมดเนี่ยปลาก็จะอยู่ประมาณเบี่ยงออกมาฮะบางคนไปแปะกลางอย่างเงี้ยกลางไปกลายเป็นว่ามันธรรมดาไปอย่างเงี้ยเราทิ้งน้ำหนักเห็นไหมให้มันเกิดโอ้ปากกาโดนเขาหลอกขายได้นี่หรือเขาใช้ครั้งเดียวเหรออ่ะหลังจากนั้นเอาจุดเด่นไว้เป็นหลักนะครับเฮ้ยเดี๋ยวไปหาน้องน้ำอยู่ให้น้องน้ำถูให้ก็ได้เหรออ่ะทีนี้ผมไม่รู้แหละผมจะยึดตัวนี้เป็นหลักก่อนหลังจากนั้นจะไปใช้คอมแล้วเวลาไปยืดคอมดูอ่ะเราจะดูที่คอมไงว่าความกลมนะครับดูความกลมของงานอย่างเช่นยืดเอาปลาดอกไม้บานออกเงี้ยก็ไม่ได้นะครับก็เลยว่าผมจะเอาปลาเป็นหลักเพราะมันจุดเด่นหลังจากนั้นไปขยายในคอมเนี่ยค่อยมาตัดเอาเทียร์อย่างว่าเหมือนตัดแปะนะครับเพราะฉะนั้น Photoshop ครับวันนี้เราจะใช้ Photoshop ตัดแปะทีนี้การจัดวางละ1ละอยากจะลบมันลบไม่ได้ฮึโอ้ลืมไปว่ะเขียนแล้วลบได้มั้ยฮึอยากจะเขียนภาพใหม่กระดาษทิชชู่ก็ได้เผื่อมันเช็ดออกกรณีไม่เต็มหลังไงมีกระดาษทิชชู่ไหมครับบนโต๊ะผมขอกระดาษจุดกรณีเขาไม่มาเต็มหลังอยากเอาปีกได้ปีกนึงหรือการจัดวางอย่างเช่นจัดวางเหงื่อเต็มหลังอะไรเช็ดน้ำมาก่อนโอ้ยอะไรการจัดวางเนี่ยผมว่า
โคตรศาสตร์สำคัญเลยฮะสักเนี้ยบไม่เนี้ยบเนี่ยมันยังชิบหายแล้วเป้ยิงโอ้เฮ็ดไปทัวเนาะจานได้อยู่ได้อยู่เอ้ยนี่ไงนะอ่ะผมว่าไม่ค่อยออกต้องเอาน้ำหน่อยตัวก่อมันหลุดจูนเอาน้ำน้ำเลยออยเมื่อกี้ด้วยน่ะเอาน้ำก็ได้น่ะน้ำขวดก็ได้ใช่ใช่มันน่าจะออกอยู่อีกอันนึงให้ดูตัวนี้สำคัญเหมือนกันก็คือมันถ้ามันไม่เต็มหลังอ่ะเขาจะมาแบบเท่า A4 เนี่ยจัดบาง A4 แต่ทำให้ดูเท่ทั้งหลังก็ได้นะครับอ้างอิงมัดกล้ามเนื้อหนาโคตรแล้วก็การจบงานเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าเป้ลองดูแบบอันใหม่หน่อยที่มันพลังที่มันมีสกิลในมังกรก็ได้เนี่ยเซิร์ชตรงนี้ก็ได้เราพิมพ์เซิร์ชไปด้วยตัวนั่งหันหลังสมมติการจบงานได้ละดีๆมันต้องจอดต้องขันไม่เป็นไรก็เดี๋ยวผมค่อยนั้นใส่ในรอดท่อแล้วก็ขึงไม่หลุดแน่นอนอนุมานไหมไหนเดี๋ยวเอาดูใน Pinterest ก็ได้ทีนี้กรณีหนึ่งวางให้เฉียบเขียนเลยอันไหนนะวางงานให้เฉียบเหมือนกับว่าวางแล้วให้มีราคาเลยนะครับราคาแพงนี่เซฟไว้ก่อนบันทึกดาวน์โหลดรูปภาพการจบงานก็สำคัญเดี๋ยวให้ดูว่าการจบงานมีทั้งหมดกี่แบบสองภาพวางให้เฉียบเนี่ยพวกนี้จะวางให้เฉียบละเดี๋ยวผมให้ดูเราจะต้องใช้บ่อยมันจะพูดถึงราคาของร้านเราได้เลยวางอย่างนี้ชิ้นนี้อย่างเงี้ยโอเคแน่ใจใช่อันนี้ชิ้นต่อไปนะครับย้อนกลับไปดูไงป้าเป๊ะสมมติว่าเนี่ยหน้าผู้หญิงคนนี้เราจะวางให้เฉียบเราทำไงดีแปะตรงกลางก็ไม่ได้อีกละต่ำลงก็ไม่โอเคอีกนะครับเพราะฉะนั้นผมเนี่ยจะอ้างอิงอย่างนี้ครับคอมโพสกล้ามเนื้อเนี่ยเป็นหลักเลยครับจะมาแบบลายกราฟิกลายชนเผ่าเนี่ยอ้างอิงมัดเลยสมมติว่าผมจะดีไซน์อย่างผมสั่งให้พี่เล็กใช่ไหมครับเป็นลายชนเผ่าฟรีแฮนด์ผมไม่ได้เขียนยากเลยผมเขียนลักษณะหนึ่งพี่เล็กแค่อยากได้พาดหลังผมทำไงฮะเขียนกล้ามเนื้อแก่น้ำมันเนาะเนี่ยมันจะมีดีเทลของมัดกล้ามเนื้ออีกนะครับถ้าดูดีๆการจัดโอ้ยตายละโอ้มันไม่ติดเลยเหรอต้องปากกาที่คุณบอกว่าปากกาที่มันหมดแล้วเดี๋ยวเหรอเอาแป้งก็ได้เรามีแป้งไหมแป้งเย็นอยู่ห้องนั้นเดี๋ยวเออว่ะเขารู้ได้ไงว่าแป้งไม่ได้เลยสมมติว่าลายแบบนี้นะครับจัดวางจบงานจัดวางและก็จบงานคอมโพสเนี่ยโคตรตัวดีเลยครับทำให้งานแบบดูเสร็จไปครึ่งนึงก่อนละเดี๋ยวรอปากกาหน่อยมันต้องเอียงหน่อยอ่ะโอเคทีนี้เป้ขยับไปด้านหน้าอีกนะเขามองไม่เห็นไม่งั้นเอาด้านหน้าไหมเปลี่ยนเป็นด้านหน้าบ้างเมื่อกี้ด้านหลังเห็นกล้ามเนื้อละเราหันมาด้านหน้าเดี๋ยวให้ดูกล้ามเนื้อด้านหน้าหน่อยเอ้ยด้านหน้าเนี่ยฮะจบงานหัวไหล่เนี่ยคือคอมโพสนะครับคอมโพสคือองค์ประกอบ1องค์ประกอบนะครับอย่าลืมว่าเวลามองงานสักมองเหลี่ยมด้านหน้าพวกนี้ก็มีผลนะครับโอเคเลยฮะจบลงกล้ามเนื้อนะ
ให้มันเป็นเหมือนตะเข็บนี่ล่ะโอ้ทาแป้งแล้วนอนได้เนี่ยกล้ามเนื้อสมมุติว่าแค่สักหน้าอกนะครับแต่เราคำนึงถึงว่า1จบงานที่งานขอบงานขอบโครงสร้างกล้ามเนื้อของเห็นไหมฮะเวลาผมฟรีแฮนด์สักลายชนเผ่าก็อ้างอิงไปกับมัดกล้ามเนื้อเฉยๆเนี่ยฮะเนี่ยปึ๊บแล้วก็ตรงนี้ก็คือกล้ามเนื้อนะฮะผมก็เป็นไงถ้าผมสักลายชนเผ่าผมก็ไม่ได้คิดอะไรเยอะอะไรเนี่ยเนี่ยคือมันมีมัดกล้ามเนื้อมีลายอยู่แล้วเราเป็นไงเราอ้างอิงเข้าไปนะครับเนี่ยพยายามมองมัดกล้ามเนื้อนะครับสมมติเห็นไหมด้านบนก็เป็นงานนะครับอย่างเงี้ยก็เป็นมัดกล้ามเนื้อที่วิ่งหากันอันนี้คือ1ชิ้นนะครับเพราะฉะนั้นจะจบงานก็ต้องจบที่ตะเข็บบางคนแปะไปอยู่ต่ําไงมันเลยดูแบบมันไม่เข้าเหมือนลายมันตกหัวมันตกโอ้โหโดนยิงเลยแล้วก็สมมติว่าข้างบนอย่างเงี้ยเขาอยากต่องานพี่ทำไงดีถ้ามองมัดกล้ามเนื้อนะครับอย่างผมเนี่ยอันนี้เราต้องสำคัญต่อการแปะแบบไอ้ยูเชเดอร์เอาบ่ล่ะอันนี้ก็ชิ้นหนึ่งจักรจีว่าเสียวเลยผมใต้ราวนมนะครับเนี่ยใต้ราวนมขนลุกเลยวะเนี่ยใต้ราวนมนะครับคือเป็นงานของเป็นชิ้นหนึ่งนะครับทีนี้ถ้าต่อขึ้นข้างบนนะครับให้เรามองเป็นคอมโพสกล้ามเนื้อลักษณะหนึ่งละเนี่ยนะเอ้ยเป้จักรจีอะจักรจีโอเคใส่หัวนมมุนอะเอ้ยไม่ใส่หรอกเด้อจะไปใส่ทำไมอะเด้อนี่ฮะก็คือคอมโพสต์ที่เวลาคอมโพสต์พวกนี้พื้นที่พวกนี้นะครับเอาไว้จัดวางแบบครับจัดวางดอกไม้บ้างจัดวางแบ็กกราวด์บ้างนะครับเนี่ยทีนี้ถ้าสมมติว่ามันจะมีกล้ามเนื้อเห็นไหมฮะสมมติต่อคอเราจะหยับแน่นอนครับเพราะว่าชั้นเชิงของการทำงานศิลปะพวกนี้คือการจัดวางเวลานี้เจ๋งว่ะอันนี้ผมให้ดูว่าผมมองเห็นกล้ามเนื้อแบบนี้เห็นไหมฮะแล้วก็มัดตรงปีกด้านหลังแบบนี้เห็นไหมฮะมันจะมีเฮ้ยเฉยๆเด้ออาจารย์ไม่อันนี้ให้ดูกล้ามเนื้อสมมติว่าเขาจะมาให้แปะแบบทำไงดีอยู่ตรงไหนนี่แหละเดี๋ยวต้องถ่ายรูปไว้ด้วยเดซตอนก่อนลบนะทีนี้สมมุติเฮ้ยเท่เลยว่ะเป้แล้วเราจะแปะลอกลายยังไงอ๋อถ้าแบบเนี้ยถ้าเราไม่ตัดทีละชิ้นมาวางใช่ไหมครับเห็นไหมหมาป่าตัวเนี้ยเป้ลองทิ้งแขนธรรมดาหน่อยสเปนไม่ได้ใช่ไหมครับใช่เพราะฉะนั้นเราต้องคำนึงถึงว่าเฮ้ยสูงไปอ่ะมันเล็กกับพื้นที่ใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นช่างเป็นไงช่างก็ต้องแบบเห็นละว่าในร่างกายเขาเนี่ยกล้ามเนื้อเขาอยู่แบบไหนนะอันนี้ไม่อะไรนะเนี่ยอันนี้แค่จัดวางแค่ลากกล้ามเนื้อเป็นไงมันก็ดูลงตัวละนะมุนได้เห็นไหมด้านหลังจะเป็นมัดกล้ามเนื้อลักษณะเราจบอย่างนี้ก่อนปุ๊บแล้วก็อันนี้คือลายกล้ามเนื้อพวกนี้เราจะใช้จัดวางแบบนะครับเวลาที่เรามีจุดรองจุดอะไรพวกนี้เราจะใช้อะไรใช้เวลาวางดอกไม้วางรูปทรงแอคชั่นฟอร์มเดี๋ยวผมจะลองวางให้ดูว่าเนี่ยมันจะเชื่อมมาเป็นด้านหลังต่อเห็นไหมแล้วปีกหลังนะครับเนี่ยปีกหลังสมมติว่างานเชื่อมพันกันเนี่ยเราอ้างอิงไปเลยนะฮะอะไรไหนโอเคละทีนี้เป๊ะมาทีนี้เราจะมาลองวางแบบใส่สมมติว่าลูกค้าอยากได้แบบเนี้ยราคาเท่าไหร่12,000ครับถ้าแบบเนี้ย
มันชั้นเชิงแล้วนะเนี่ยที่จะเอาแบบไปลงใส่สมมติถ้าเป็นลายชนเผ่านี่แหละผมไม่ได้คิดอะไรเลยอ้างอิงกล้ามเนื้อแบบนี้เลยอย่างนี้เห็นไหมมันง่ายไปเลยทุกแบบครับจะมาลายญี่ปุ่นอ่ะสมมติว่ามีปลาคาร์ฟต่อเนี่ยเบิดผมก็อ้างอิงแค่ลำตัวกับรูปทรงของมัดกล้ามเนื้อเห็นไหมปึ๊บไม่ยากละดีเทลต่อดีเทลจะจบแบบแบ็กกราวตัดขอบหรือโอ้ปากกาไปสมมตินะฮะอันนี้ให้ดูก่อนสมมติว่าจะเอาแบบมาวางเมื่อกี้เราลูกผู้หญิงก็ขึ้นน้ำญี่ปุ่นอย่างเงี้ยผมใส่ขึ้นน้ำญี่ปุ่นเป็นไงแอคชั่นฟอร์มฮะนะมันก็ดูเป็นไงดูกลมเกินก่อนเนี่ยผมก็แค่เห็นลายกล้ามเนื้อเลยครับผมอ้างอิงฮะมันจะไม่มั่วไม่สวนลายมากอย่างนี้ถ้าตัวนี้เป็นดอกไม้เราก็จะใส่ได้นะ นี่เวลาเขียนดอกไม้จำได้ไหมครับเขียนแบบลักษณะอย่างนี้ก่อนเนี่ยเขียนแบบนี้ก่อนก็คือเขียนจากเซนเตอร์แกนปึ๊บแกนออกมาปึ๊บเข้าหากันใช่ไหมฮะหลังจากนั้นก็เห็นไหมค่อยเขียนแบบนี้เนี่ยอย่างเงี้ยมันถ้ามันอยู่มัดกล้ามเนื้อเป็นไงไม่ยากอันนี้สมมติว่ากรณีจัดวางแบบแล้วฟรีแฮนด์โอ้ยมันเริ่มไม่ติดเริ่มวางแบบแล้วฟรีแฮนด์ไม่ได้ฟรีแฮนด์แหละวางแบบเฉยๆเนี่ยสมมติผมวางแบบนะดอกไม้อยู่ประมาณนี้เนี่ยนะปึ๊บบวกกับขึ้นน้ำอยู่ในคอมโพสต์กล้ามเนื้อใช่ไหมครับต่อให้มีขึ้นน้ำมาอีกฝั่งนี้เป็นไงอ้างอิงครับอ้างอิงครับไม่มั่วละอ้างอิงลายมัดกล้ามเนื้อมาเห็นไหมพันมาหัวไหล่ได้ไหมได้เพราะว่าลายมัดกล้ามเนื้อเราเห็นลักษณะมันรับกันอยู่แล้วเห็นไหมฮะอย่างนี้แสดงว่าเราออกแบบจัดวางเนี่ยมีที่มาที่ไปเราจะพูดถึงราคาใช่ไหมฮะปะครับสมมติปลาคาร์ฟล่ะทำยังไงดีอย่างเงี้ยเราจะจัดวางยังไงสมมติเขาอยากได้ที่งานที่เราจะเจอช่างมิมหรือช่างต่างๆใช่ไหมเวลาเขาสักทีเขาสักคิดจากนี่ถึงนี่นะแล้วมันเป็นเงินเพราะว่าอะไรชั้นเชิงไงเราแปะลายก็ยากแล้วส่วนใหญ่จะเป็นงานชิ้นนี้1ชิ้นชิ้นนี้1ชิ้นแต่อย่างถ้าเราแปะอย่างเงี้ยหนึ่งละมันเป็นชิ้นเดียวส่วนใหญ่งานที่เป็นอย่างเงี้ยพันมาเรานำเสนอลูกค้าน่ะมันได้มันดีมากอย่างผมว่ามันจบเลยนะไม่ต้องต่อเลยคือพี่หล่อเลยอย่างเงี้ยทีนี้พันมากล้ามเนื้อนี้ทำยังไงดีสมมติในลำกรกล้ามเนื้ออ้างอิงแบบนี้ฮะอย่าลืมครับอ้างอิงไปที่มัดเอาปากกาแดงกูเด้เจ้าใช้คนเดียวอยู่เด้เอาเดี๋ยวทาแป้งก่อนเราต้องได้ใช้เนี่ยเราชั้นเชิงเวลาวางแบบอะเห็นไหมเรามองลืมถ่ายก่อนถ่ายไว้หน่อยมันจะเป็นรูปก่อนลายมัดกล้ามเนื้อนี่แหละมันอยู่ที่การจัดวางเลยกล้องอยู่ไหนเนาะเดี๋ยวเขียนให้ใหม่ก็ได้เนาะเขียนให้ใหม่เนาะเขียนเป็นปากกาสีก็ได้จริงๆมันจะมีสีแยกอ่ะทีนี้เรามาต่อสมมติว่าเรามีจุดเด่นเข้ามาเมื่อกี้เราต้องคำนึงนะเราจะเชื่อมงานเห็นไหมมันจะต้องเห็นลายอันนี้เป็นลายกล้ามเนื้อก่อนเราดูลายกล้ามเนื้อไหนได้ว่าตะเข็บข้างบนนี่เด้นี่ตัวนี้คือคอมโพสของเหมือนเราจัดวางแบบนะแล้วเราไปจัดแบบมันไม่ลงกล้ามเนื้อไงแล้วมันเป็นไงมันดูเป็นเนี่ยเราจะมองเห็นว่าลายกล้ามเนื้อใส่ใจเลยต่อไปเนี้ยจะเป็นฟอนต์จะเป็นอะไรอย่างเงี้ยเราใส่ใจเลยว่า
คนนี้มีลายกล้ามเนื้อแบบนี้เป็นคนเลยเนี่ยมันจะไม่เหมือนมันจะมองมันเป็นคนเนาะร่างกายสัดส่วนเนี่ยนะอันนี้ไม่ต้องทำอะไรมากนะเนี่ยจัดแค่มัดกล้ามเนื้อนะเนี่ยเห็นไหมมันจะทำให้เราแบบดีไซน์รูปอะไรเงี้ยก็ง่ายอย่างเงี้ยถ้าเรามองเห็นลายมัดกล้ามเนื้อทีนี้เอางานมาใส่สไตล์ไทยสไตล์ญี่ปุ่นหรือสไตล์อะไรพวกเนี้ยมันจะใส่ง่ายเมื่อกี้เราส่งไปเนี่ยถ้าสมมติว่าเป็นมังกรหรือเป็นเรื่องราวอยู่ไหนเด้ออาจารย์เออเดี๋ยวเอานี้ก็ได้ในลายกลุ่มอย่างน้อยมันต้องได้ยังเอาอยู่ไหมคะร้านข้าวเอาโอ้โหเดี๋ยวบอกเขาก่อนฮะป้าสั่งโอเคฮะทีนี้มาดูแบบสมมติว่ามังกรเรามีมังกรอยู่มันค่อยเห็นว่าเป็นอะไรอัลบั้มกันเดี๋ยวเราได้เจอโอ้วางชิ้นหนึ่งแล้วให้มันจบข่าวไปเลยครับเขาบอกร้านนี้เจ๋งไปเลยนะฮะผมอยากให้เห็นงานที่มันเชื่อมกันหน่อยอย่างเงี้ยมังกรมันพลิกกลับยังไงวะเนี่ยอย่างเงี้ยเราจะทำยังไงดีถ้าสมมติว่าลูกค้าอยากได้ต้องการเราพลิกแบบได้ไหมเอามือถือเราพลิกแบบได้ป่ะแบบพลิกกลับด้านกันมันกลับด้านยังไงไม่ได้ไม่ได้เนาะกลับซ้ายโทรศัพท์จูนกลับด้านเอาส่งให้จูนดีกว่ากลับให้หน่อยเขียนยากมันจะช้าเดี๋ยวส่งเข้าไปในไลน์กลุ่มปั๊บทีเนี้ยนี่แหละเราจะใช้ไลน์นี้แหละสมมุติว่าเราจะเชื่อมงานยังไงไหลมาอย่างเงี้ยชั้นเชิงนะครับแค่วางแบบก็ทำให้งานดูลงตัวเลยในยังไงเห็นแล้วได้ปากกาโอ้ยสายไฟคู่กระดาษเอาถึงหมอนี่เออเราเบื่อสายไฟนี้มากเลยเปลี่ยนระบบหมดส่งไปไลน์กลุ่มไลน์กลุ่มเนี่ยขาอะไรพวกนี้มีหมดเลยนะครับพวกลายกล้ามเนื้อไม่ออกเดี๋ยวเขียนลายไว้ก่อนให้กลับแบบให้ดูสมมุติว่าเนี่ยถ้าเราจัดวางแบบหรือว่าหามัดกล้ามเนื้อแบบนี้ทีละชิ้นปุ๊บบางทีลอกลายอ่ะมันไม่ลงเดี๋ยวมันลอกลายให้มันเข้ามัดเนี่ยค่อนข้างถ้าเป็นอย่างเงี้ยมันยากต้องเอาแบบแปะทีละกล้ามเงี้ยเราต้องเอามาเราเขาเรียกว่าเดี๋ยวจะพาทำก็คือตัดแปะทีละชิ้นนะชิ้นเอาเลยหน้าอกนะได้แล้วบอกกลับแล้วบอกลายกลุ่มไงลายกลุ่มยังไม่เข้าเอาส่งไปลายกลุ่มเนี่ยหลักสูตรสักตัวส่งไปร้านกับข้าวได้เนี่ยเลยถือว่าบ้านี่เดี๋ยวหลักสูตรสักตัวนี่เดี๋ยวมัวหน้าดังเอาส่งไปแล้วไงเห็นไหมเอ๊ถ้าอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ได้ว่างานเขาหรืออะไรไงก็คือไม่ได้คำนึงถึงไงมันเลยกลายเป็นว่าจะต่อเดี๋ยวเขามาต่อใช่ไหมต่อด้านหลังอีกเพราะว่ามันไม่เต็มไงมันดูแล้วมันไม่เต็มเต็มคอมโพสต์หน่อยถ้าต่อก็ต่อให้มันเต็มเป็นคือเหมือนเราตัดเสื้อผ้าแหละตัดเสื้อผ้าให้มันแบบเป็นไซส์ของคนนั้นไปเลยอย่างเงี้ยอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูอย่างนี้แล้วก็จะได้ไปคอมเนี่ยเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยเราก็เดือนหนึ่งก็ทำงานชิ้นหนึ่งก็พอแล้วเนี่ยเงินบอสผมไม่ได้เกียร์ใครได้หรอฮะกลับได้เฉยไหมพลิกจิบโทรศัพท์มาไปดูนะ
จะเอาสีแดงเขียนกูไม่เอาอันนี้ใส่ได้ไหมถ้าเอาไว้ใกล้ๆกล้องมันจะได้ยินอยู่เหรอมันน่าจะได้ยินอยู่เนาะเนาะเนี่ยใกล้ๆกันมันตอนนี้ค่ะพี่ซิกได้ที่เฉยนะนี่ค่ะนั่นแหละเงินมาเงินเรื่องปิดมาด้านไหนล่ะมาด้านดีกว่าดีกว่าพี่ซ้ายพี่ขวาเฉยนะได้แล้วเฮ้ยแจ๋วเลยนะเงินมันเป็นกลางเจอแล้วเนี่ยเนี่ยปากกาเนี่ยคุณอยากได้ด้านนี้ใช่ไหมคะไอ้ด้านนี้เอาด้านไหนด้านด้านกี้ด้านเราจะด้านเราจะเป็นลูกมาเจอปากกาแล้วคู่ใจปัจจัยไปรุ่นมาเดี๋ยวเขียนคอมโพสใหม่เราดังกันแน่เห็นไหมอันนี้เป็นสีแดงจะเป็นเส้นคอมโพสนะเส้นคอมโพสคือเส้นรู้เรื่องจบแล้วนะไม่รู้เรื่องถ้าเรียนรู้เรื่องอันนี้คือเส้นคอมโพสกล้ามเนื้อนะครับที่เอาไว้ใช้จัดวางแบบเนี่ยสีแดงก็คือเป็นพื้นที่ของคอมโพสกล้ามเนื้อนะครับตัดเสื้อผ้าให้เข้ากับคอมโพสเขาเนี่ยจะมีหนวดมังกรหรืออะไรก็พยายามให้ลงไปที่คอมโพสก่อนเห็นไหมมันก็เลยกลายว่าเราแปะอย่างเดียวไม่ได้ละเราจะต้องแยกชิ้นนะก็เลยต้องเรียนคอมเนี่ยแล้วคอมไม่พอครับต้องฟรีแฮนด์หน่อยบางอย่างไม่งั้นมันเชื่อมไม่ได้ใช่ไหมเราอาจจะไม่ต้องลอกลายหมดเงี้ยลอกลายเราอาจจะเชื่อมด้วยการเนี่ยเชื่อมแค่แบ็กกราวด์บางจุดทีนี้เมื่อได้คอมโพสกล้ามเนื้อเสร็จปุ๊บทีนี้เราจะเอาใส่จุดเด่นของงานนะเราคำนึงยังไงบ้างเนี่ยสมมติว่ามังกรพาดมาไอ้แกจะโวยมังกรพาดมาผมจะดูกล้ามเนื้ออย่างเดียวละเห็นไหมแอคชั่นคอมันก็จะมองเห็นเลยว่าเส้นสีน้ำเงินเป็นเส้นล่างอย่างเงี้ยเราจะเห็นว่าตัวมันได้เลยอ้างอิงเลยครับอย่างเงี้ยปึ๊บเราไม่ใช่แปะอย่างเดียวเลยเนี้ยปึ๊บอ้างอิงสมมติว่าข้างล่างก็จะเอาเป็นเหมือนมีขามีอะไรนี้ด้วยแล้วก็เขาตั้งใจเลยมานิดนึงเพื่อให้มันดูเท่ๆหน่อยเนี่ยมีเส้นอ้างอิงนะครับคิ้วอันนี้คิ้วมันนี่แหละจัดให้ลงมัดกล้ามเนื้อเลยนะแล้วก็สีดำนะครับเป็นตาเห็นไหมฮะมันจะมีลายมัดกล้ามเนื้อเลยที่เราอ้างอิงเวลาเราจัดวางแบบแล้วก็เขาอยู่ตรงนี้เขาอยู่ตรงนี้แล้วก็อันนี้คือการเชื่อมลายละเชื่อมลายเข้ามาหาตัวหนึ่งโดยการอ้างแบบนี้ทีนี้พอมาหน้านี้ละมันจะเป็นตัวเลยอันนี้ก็ใส่เข้าไปเป็นมาปากก่อนแต่ที่แน่ๆจังหวะที่มันไหลหากันพวกนี้เห็นไหมฮะกล้ามเนื้อพวกนี้อ้างอิงมาด้วยกันหมดตัวนี้ก็เป็นเขาอีกอันหนึ่งก็พาดขึ้นไปแม่จะว้ยเพ่เลยนะเนี่ยเอาจริงเลยตั้งใจแล้วใส่เลยอย่าเฝ้าเนี่ยจะเป็นเขาแบบนี้แล้วไงนี่ไลฟ์สดหรือยังคะไลฟ์แล้วนะเอาดูตรงไหนจานคนไลฟ์ที่มันออกดำๆเป็นคอร์สออนไลน์
แต่ในนี้เราก็จะได้หัวของมังกรเลยเราจะยังไม่เข้าร่วมเลยเอาเข้าร่วมต้องกดเข้าอีกจริงเหรอฮะยังไงอ่ะกดเข้าดูอีกเนี่ยผมผิดรู้หรอเห็นไหมฮะเราจะได้ตัวนี้ไปเลยเพราะฉะนั้นเรามีที่ไปที่มาในการไหลของงานละอันนี้ผมก็โอเคตาก็อยู่ประมาณนี้ตัวก็จะเห็นพวกเก็ดพวกอะไรพวกเนี้ยในหน่อยเล็กๆเข้าไปก็ได้นะครับตัวนี้ก็ค่อยมาเป็นชิ้นด้านล่างชิ้นแน่หนึ่งละอันนี้ผมให้ดูก่อนว่านี่คือตานะทีนี้เราพอมาเหลี่ยมนี้เราลอกลายแปะอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมครับแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยจังหวะเชื่อมหรือตัวเส้นที่มันเป็นเหมือนกับว่าเส้นแนวของกล้ามเนื้อเนี่ยผมว่าให้เราแบบเข้าใจแบบอย่างนี้ไปหน่อยอย่างน้อยมันจะทำให้งานเราดูลงตัวฮะอันนี้ก็เป็นเขาด้านหลังหน่อยปึ๊บของยูเซอร์และมีอะไรดีอะไรทีนี้ตัวนี้ก็จะเป็นขานี่ก็ได้สมมติว่ามันเชื่อมมาเป็นชิ้นเดียวกันใช่ไหมครับข้างล่างอันนี้เป็นหนวดก่อนทีนี้เราจะไปแต่งปริ้นแบบนะอันนี้ล่างให้ดูเฉยล่างแนวความคิดที่มองทีนี้เราจะไปปริ้นแบบเอาเขี่ยวก็ดีอยู่ประมาณนี้แล้วเราก็จะไปปริ้นเอาก็ต้องหาหรือยังมันก็จะผ่าตัวไปแบบนี้ตัวนี้จะเป็นเส้นแหลมๆปากกาไม่ใหญ่แล้วก็หมูมันได้อยู่นี่ตู้ข้าวมาส่งแล้วกี่แสนครับกระเป๋า5บาทเป๋าใต้ข้างอยู่นี่ใต้โต๊ะครับถ้าเราเดี๋ยวใส่นั่นเลยอุ้ยคนละสายเด้ออ่ะเราก็ลอกลายถ้าเป็นจุดเนี้ยเป็นจุดเด่นแล้วผมแนะนำว่าเราลอกลายเอาปากกามาเขียนไม่ใหญ่ลอกลายเอาเลยนะครับแสดงว่าผมจะได้กี่ขนาดแล้วจะได้ตอนนี้ก็คือที่ผมจะลอกลายมีตรงไหนบ้างมีตรงนี้เราจะวัดขนาดแล้วเอากินก่อนก็ได้ไม่ได้ก่อนหลายหลักสายวัดผมใช้อยู่คนเดียวเด็กนี่ครับทีนี้ผมก็จะลอกหัวมังกรนะครับเราจะแปะจริงนะหัวมังกรอยู่เหลี่ยมนี้นะครับกล้ามเนื้อนี้นะครับขามังกรอยู่ตรงนี้แต่ว่าขามังกรเนี่ยผมจะลอกลายแบบแยกย่อยนะครับขามังกรขี้ลูกแก้วแสดงว่าผมจะล่างหัวอย่างเดียวแล้วว่าตำแหน่งหัวเนี่ยอยู่ประมาณตรงนี้นะครับพื้นที่นี่คือหัวมังกรหลังจากนั้นจะเป็นท้องมังกรนะอ้างอิงมากับกล้ามเนื้อเข้าไปแสดงผมเข้าใจแล้วว่าตรงนี้คือท้องมังกรแล้วก็ลายมังกรเข้าไปแบบนี้แล้วก็ค่อยมาเป็นเก็บโอ้คนลุกเลยวะค่อยมาเป็นเก็บลายมังกรขามังกรจบที่องค์ประกอบนี้เหมือนกับว่าเท่ว่ะเป๊ะขามังกรกับลูกแก้วให้มาจบอยู่ที่องค์ประกอบนี้ให้เป็นแบบเราจะทำจำลองจริงเลยครับเวลาสักนะครับไม่ได้คือทั้งลอกลายทั้งปิ้นจำลองจริงเลยนะครับอันนี้คือภาพที่มองเห็นในหัวก่อนนะครับที่ว่าล่างตำแหน่งเนี่ยล่างตำแหน่งตำแหน่งแบบงานนะครับขาจะอยู่ตรงนี้
ป็นลูกแก้วปากอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นอยู่ในคอมโพสต์หมดทุกชิ้นเลยปากอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เล็บฝั่งนี้ก็อยู่กล้ามเนื้อนี้เนี่ยฮะจบหมดนะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นเขาเห็นไหมฮะอันนี้เราจะทำให้ไม่ต้องขีดเยอะขนาดนี้นะครับอันนี้มันยังว่านักสาธิตทีนี้การจบขอบงานนะครับอันนี้คือลงกล้ามเนื้อละการจบขอบแบ่งออกเป็น2ลักษณะ1จบแบบตัดขอบ2จบแบบจางหายจบแบบตัดขอบเป็นไงครับตีพัดญี่ปุ่นไงสมมติว่าจบแบบตัดขอบอ้างอิงเหมือนเดิมอ่ะฝั่งนี้จะถ่ายรูปไว้ก่อนเพราะว่าเนี่ยเมื่อเราร่างสเก็ตเสร็จปุ๊บผมจะเป็นยังไงก็ถ่ายแบบไว้แล้วก็ไปทำคอมทีละจุดแล้วก็เวลาวัดก่อนโอ้ยตายจะโรบินกล้องใครวัดสลินแปลกไปเนี่ยเวลาวัดแบบนะครับผมจะวัดแบบเป็นชิ้นแบบนี้ก็คือจากเหลี่ยมนี้นะครับถึงเหลี่ยมนี้กว้างสุดนะครับแล้วก็จากเหลี่ยมนี้นะครับถึงเหลี่ยมนี้ก็จะวัดไว้ลงกระดาษเป็นชิ้นนะครับคอมโพสต์ที่1เราก็จะวัดไว้ว่า17คูณ17กระดาษก็ใส่แบบนี้เลยสมมุติว่าเอาแบบละเอียดละก็คือแบ่งหน้าอกเมื่อกี้แล้วก็คออยู่นี่อะไรครับลงมาแล้วก็แขนเราจะจบเราจะทำงานจบที่แขนนะครับกับพันคอไปนิดนึงนะก็เมื่อกี้ก็วัดได้17กว้างสุดไซส์ A ผมก็คิดว่า A 17คูณ17เซนติเมตรเอาแม่นยำเลยนะแสดงว่าผมมองเป็นสี่เหลี่ยมไซส์ B ผมจะเอาตรงนี้เลยเป็นจุดหลักแล้วก็ค่อยมาเชื่อมเพราะว่าเรามองด้านข้างเนี่ยค่อยมาเชื่อมฟรีแฮนด์นะครับผมก็จะมองตะเข็บจุดบนสุดก็คือตรงนี้ถ้าผมวาดพันมาเนี่ยอย่างเงี้ยมันอาจจะต้องคนละชิ้นละก็มาไซส์นี้ก่อนเพราะว่าผมจัดหัวอยู่ในนี้นะครับผมก็จะวัดเป็นเซนเนี่ยนะ17เห็นนะ21อย่างเงี้ยตรงแขนก็17กับ21เมื่อกี้อะไรนะ17 17และ21กว้างสุดนะครับ17และ21แล้วก็มาเป็นชิ้นนี้เพื่อลอกแขนเขา13กับลอกเลยครับ22ก็จะเป็น13กับ22ดูด้านข้างด้วยนะครับเวลาจบงานเนี่ยเขาเรียกว่าดูแบบเวลาบางคนเนี่ยจบงานขาดอยู่แบบเนี้ย13กับ22ส่วนด้านบนผมดูแล้วว่ามันมีอะไรจุดเด่นไหมไม่มีถ้าสมมติมีดอกไม้ก็วัดดอกไม้สมมติว่ามันมีแบ็คกราวด์มีแบ็คกราวด์อะไรพวกเนี้ยก็อยู่ในคอมโพสต์นี้ใช่ไหมก็จะวัดแค่เป็นชิ้นแต่เผอิญว่าอันนี้ผมจะจำกล้ามเนื้อแล้วว่ามันจบเป็นแบ็คกราวด์ปึ๊บมาด้านหลังถ้าลูกค้าจะต้องมาต่อไลน์พี่ผมอยากได้มาด้านหลังผมจะจบงานแบบจางหายตรงนี้ไว้จบแบบจางหายคืออะไรไม่ตัดขอบด้วยตีพัดญี่ปุ่นแต่จะจบลายไว้นะครับเพื่อที่จะมาต่อชิ้นต่อไปเนี่ยก็จะเป็นกล้ามเนื้อ1ชิ้นแบบนี้นะเนี่ยเห็นไหมมองเป็นกล้ามเนื้อครับปึ๊บนี่เหมือนเดิมเหมือนเรามองเป็นกล้ามเนื้ออีกนะครับตรงนี้เป็นสะบักเนี่ยมันจะมีเป็นชิ้นของกล้ามเนื้อนะครับหลังจากนั้นก็จัดลายกราฟิกชนเผ่าก็ได้หรื
จะเป็นสมมติว่าจบแบบตัดขอบเป็นยังไงจบแบบตัดขอบคือจบแบบตีพัดเนี่ยอ้างอิงแบบนี้ครับสมมติว่าด้านหลังเขาเนี่ยอยากจะพี่ผมอยากจะตีพัดญี่ปุ่นมั่วไม่ได้นะครับทีนี้มาดูว่าการตีพัดเนี่ยบางคนตีเท่ากันมากไปครับคือจังหวะมันควรจะ70 30บางคนถี่เท่ากันเลยถ้าเจอเหลี่ยมตีพัดใหญ่ๆแบบนี้สารเล็กเลยมันทำให้งานน่ะผมว่ามันไปกวนงานสมมติมีดันมีดอกไม้ดอกหนึ่งอ่ะแล้วตีพัดเนี่ยเขาอยากได้ตีพัดที่ผมอยากได้ตีพัดมาแบบนี้เยอะๆเนี่ยนะครับเราจะทำไงดีให้มันมีเสน่ห์ตาแล้วก็มีดอกไม้ดอกหนึ่งอ่ะดอกตูมตรงกลางอย่าลืมนะครับการเขียนดอกไม้เขียนยังไงก็คือเขียนเป็นถ้วยก่อนปั๊บดอกอะไรนะเขาเรียกแล้วก็เขียนตรงกลางของมันลงมาตรงกลางของมันหลังจากนั้นเขียนเจิดของมันจานของมันนะครับเอาแป้งเขาเรียกว่าดอกอะไรนะที่เราฝึกเยอะน้อยหรอดอกบัวใช่เวลาเขียนดอกไอเบนจะมากอะไรนั่นนะผมให้ดูแบบนี้ก่อนสมมติว่าอันนี้คือเขาอยากต่องานละแต่ว่าอยากจบแบบตีพันญี่ปุ่นผมก็คอมโพสครับเหมือนเดิมครับสำคัญคือคอมโพสเนี่ยแต่เขาคอมโพสของงานประกอบไปด้วยที่ผมขีดไว้ทีนี้ดอกเบญจมาศมันจะดอกใหญ่ๆดอกหนึ่งก็วิธีเขียนคืออะไรคนลุกเลยเขียนเป็นถ้วยอย่างนี้ก่อนหลังจากนั้นก็เซนเตอร์ของมันดิ่งเข้ามาตรงกลางอยู่ที่แกนเราว่าจะบิดยังไงผมบิดออกแบบนี้หน่อยนึงก็คือจัดการสีน้ำเงินเขียนแล้วกันครับเนี่ยคือแกนมันจะอยู่แบบนี้แสดงว่าผมกำลังวาดเป็นถ้วยแบบนี้ทีนี้วงของมันน่ะวงแรกผมวงแรกผมจะทำให้วงแบบใหญ่ๆนะวงแรกเห็นไหมก็ต้องมีวงกรอบกำหนดมันหน่อยนะครับไม่งั้นมันจะมั่วนะวงแรกหนึ่งดอกไม้ทิ่มจะอยู่วงที่สองเนี่ยวงแรกก็คือแกนเดียวกันนะครับแกนมันเดียวกันวงที่สองผมแกนลักษณะแบบนี้เนี่ยก็คือมันใหญ่ไงแต่ว่ามันเขียนไม่หมดไงก็คือวงที่มันรอบปากมันไว้เวลาเขียนดอกพวกนี้ต้องเขียนจากข้างนอกเข้าไปสู่ข้างในนะเขียนอันนี้ผมจะให้เห็นวงที่ผมตีไว้อันนี้วงกลางธรรมดาแล้วก็วงข้างนอกอีกเนี่ยก็คือเราจะเขียนในคอมโพสแหละแต่ว่าตีวงของปากมันกว้างไว้หลังจากนั้นเขียนเป็นแค่ตัวนี้ครับจากแกนมันเนี่ยเขียนตัวนี้เลยปึ๊บนะเข้าไปหากันก่อนเนี่ยเราต้องเขียนเข้าไปหากันแบบนี้เขียนจากภายนอกก่อนอันนี้คือเส้นที่ทุกเส้นมันจะวิ่งรวมเข้าไปหากันเขียนเป็นตัวเหมือนกับว่าเขียนแค่อย่างเงี้ยหัวแบบเนี้ยพอนะมันจะเป็นหัวแบบเนี้ยเข้าไปหากันแบบเนี้ยผมก็เขียนแค่ทิศทางของหัวปึ๊บเข้าไปหากันนะหัวก็คือดอกอันนี้มันบานใหญ่ใช่ไหมฮะก็ม้วนกลับไปนะมันไปที่เดียวกันหมดนะครับอันนี้คือเส้นความเข้าใจของเราละปึ๊บนะฮะม้วนไปหาสู่ทิศทางเดียวกันนี่คือการจัดวางคอมโพสด้วยนะความเข้าใจของช่างต้องมีก่อนปึ๊บไม่งั้นเราจะเขียนดอกทับซ้อนมั่วทีนี้ค่อยมาเป็นวงข้างในก็อีกสีหนึ่งก็เห็นไหมฮะตอนนี้ผมกำลังเขียนเซนเตอร์มันอยู่ตรงนี้มีต้องควบคุมนะครับต้องควบคุมเขาเรียกว่าควบคุมของความถูกต้องมันนะไม่งั้นมันจะมั่วได้นะครับเนี่ยมันไม่มีเมจิกเนาะถ้าเมจิกเดี๋ยวจะเห็นเลยเป็นฟองเลยทีนี้นี่แหละดอกที่เขาเขียนทีนี้เมจิกสีน้ำเงินเมื่อกี้หมดแล้วนะใช่มันจะละสอยเด้ออาจารย์
ทีนี้เขียนดอกเมื่อกี้ผมวงสีน้ำเงินออกมาข้างนอกใช่ไหมครับเขียนตุ้มแบบนี้ตุ้มเดียวนะตุ้มกลมๆอย่างเงี้ยเฉยเนี่ยเมื่อกี้โค้งตัวนี้ใช่ไหมผมจะเขียนวงกลมอย่างเงี้ยเข้าไปเพราะว่าตัวนี้มันจะเป็นตัวที่ไปเขียนลักษณะนี่ฮะเป็นดอกเป็นดอกเข้าไปทีนี้เห็นไหมฮะเขียนวงกลมเหมือนกันอีกเขียนแค่นี้ฮะเขียนวงกลมปึ๊บอยู่ที่เราจะเอาหงายเท่าไหร่นะผมเขียนหงายแค่นี้ผมก็เขียนเข้าไปโอ้ยมีจิ๊กฮะเขียนนี่แหละอยู่ที่เราเขียนพับเข้าไปตรงไหนนะครับต้องเขียนจากภายนอกเห็นไหมผมก็เขียนตุ้มมาอีกอันนี้หงายหน่อยเห็นไหมเนี่ยก็คือความเข้าใจก็ต้องไปที่เดียวกันละปึ๊บขีดกลางปึ๊บนะแล้วก็เป็นไงอ้าอิงที่คอมโพสเห็นไหมต้องเขียนจากภายนอกเข้าไปนะผมก็เขียนให้มันละเอียดเลยครับเขียนก็อ้างอิงเห็นไหมฮะเส้นมาปุ๊บก็เขียนตุ้มวงกลมวงรีก่อนเนี่ยหลังจากนั้นก็ค่อยใส่ดีเทลพวกช่อขีดมันใช่ไหมแล้วก็หมุนเข้าไปเนี่ยผมจะเขียนตัวนี้ก่อนก็คือตรงกลางก่อนผ่าขึ้นน้ำสเปซสมมติว่าผ่าไปด้วยอ้างอิงแบ็คกราวด์เพราะว่าให้มันดูไหลใช่ไหมก็กำหนดทิศทางนะปึ๊บอันนี้คือการทำงานเลยลักษณะจัดคอมโพสเลยนะครับกำหนดสมมติว่ามันมีผ่านะพวกงานพวกนี้มันจะธรรมดาไปใช่ไหมหนึ่งแหละเขาจะผ่าตามกล้ามเนื้อผ่าเพื่อแต่ผ่าตามกล้ามเนื้อนะครับเพื่อให้มันดูสังเกตช่างอย่างนี้นะเขาจะผ่าไม่ให้งานมันดูเลี่ยนนะก็ผ่าตามแอคชั่นกล้ามเนื้อปึ๊บนะมีทิศทางมีการผ่านะครับอย่างนี้นะครับผ่าบางทีก็ผ่าตัวนี้หน่อยนะฮะผ่าตามกล้ามเนื้อฟอร์มของกล้ามเนื้อเห็นไหมคือผ่าให้มันขาวไปเฉยใช่ไหมครับพื้นที่เปล่าแต่อุ้ยขอโทษโอ้โหเจ็บเลยเว้ยตั้งเครื่องด้วยนะฮะแต่ว่าไม่ผ่าเยอะนะอันนี้ผ่าเป็นเส้นเล็กๆเพื่อให้มันดูปิวแล้วก็จะจบด้วยการตีพัดไอ้พวกนี้ก็ไล่มาเรื่อยๆครับเก็บละเอียดครับมันเขาจะแพงเพราะว่าจุดนี้แหละมีปลาอะไรก็ใส่เข้าไปได้นะครับทีนี้เราก็เป็นไงก็เขียนวงกลมแบบนี้ก่อนนะหลังจากนั้นก็รวบเข้าไปแล้วก็เขียนเนี่ยๆไอ้ตัวเนี้ยสำคัญนะครับเวลาใช้หาตังค์นี่คือตัวหาตังค์นะครับไอ้ตัวเนี้ยตัวหาตังค์เลยที่เอ้ยสวยว่ะนี่แหละคิดอะไรไม่ออกบางทีใช้ตัวนี้ดอกพวกนี้เข้าไปเล่นด้วยนะเขียนแค่วงกลมแบบนี้ปึ๊บแล้วก็ม้วนเข้าไปที่เดียวกันนะฮะนี่นะตัวหาตังค์เนี่ยฮะแล้วก็ปึ๊บอันนี้ใหญ่หน่อยมันลอยอยู่ใกล้ที่แน่ๆเขียนคือคนลุกถึงหิวนอนเลยเข้าไปรวมกันเนี่ยก็เหมือนกันฮะอันนี้ผมทำเร็วละเนี่ยปึ๊บมันก็มีทิศทางครับมันไปที่เดียวกันหมดเนาะเห็นไหมมันก็ดูแล้วไม่เพี้ยนเนี่ยดอกพวกเนี้ยนี่ครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือไปที่เดียวกันหมดแล้วเห็นไหมรวมๆกันปึ๊บก็ความเข้าใจของเราคืออะไรเนี่ยดอกกลมแบบนี้ปึ๊บแล้ววิ่งเข้ามาเลยแล้วก็ค่อยมาใครจะดีไซน์หัวมันเป็นแบบไหนก็ได้ใช่ไหมครับแล้วแต่ทรงมันเนี่ยที่แน่เป็นไงครับมีที่มาที่ไปละเนี่ยนี่อย่างนี้ครับนี่อย่างเงี้ยเราก็อยู่ที่ความเนี้ยละว่าเราจะเก็บยังไงที่แน่เห็นไหมครับผมควบคุมปากมันไว้แล้วก็ค่อยมาใส่ดีเทล
็คือผ่าก็ตรงไหนผ่าก็เมจิกผ่าไว้นะครับทีนี้การจบนึกว่าหลับไปแล้วฮะเห็นไหมฮะอันนี้คือผ่าเพื่อการเลี่ยนนะครับเพื่อไม่ใช่ว่ามันดูแล้วมันเต็มไม่เฉยใช่ไหมทีนี้ถ้าตีพัดเนี่ยผมแนะนำอย่างหนึ่งก็คือมันเท่ากันโคตรถ้ามันคือถ้าสมมติว่าลองจบกล้ามเนี่ยใช่ไหมตีพัดสมมติตีจากที่นี้พี่ผมจะอยากตีพัดดูกล้ามเนื้อเลยฮะสมมติว่าผมให้ตีพัดเห็นไหมถ้าสมมติผมตีพัดแบบนี้เต็มตัวอันนี้นี่ยกตัวอย่างนะครับเวลาเราตีพัดหนึ่งละ70-30เนี่ยครับสมมติตีพัดเฉียงเท่ๆอย่างเงี้ยอ้างอิงกล้ามเนื้อเป็นสุดยอดเลยแรกๆหลายคนนะครับจะตีเท่ากันนะตีแบบเท่ากันมากไปถ้าผมแนะนำคือหนึ่งควรมีขัดแย้งเข้าไปหน่อยสมมติว่าเป็นแนวพับมาแบบนี้แนวพับมาแบบนี้ถ้าอย่างเงี้ยเราจะตีไปฝั่งไหนครับนะครับถ้ากล้ามเนื้ออยู่แบบนี้แนวพับด้วยนะครับแนวการตีพับก็ต้องอ้างอิงกับกล้ามเนื้ออันนี้ตัวหาตังเลยนะนี่ครับโอ้ยร้านนี้ตีพับสวยว่ะอ้างอิงกับมัดกล้ามเนื้อคืออย่างถ้าลอกคอเนี่ยผมก็ต้องเน้นแล้วว่าตรงนี้ตรงกลางเนี่ยนะแบบนี้ออกมานะครับเพราะฉะนั้นไม่มั่วละไม่งั้นเอียงไปด้านนึงละตีเซนเตอร์ออกมาเลยคือพัดส่วนใหญ่นะมันจะเป็นตัวถึงเขาจะสักข้างเดียวนะแบ่งกลางก่อนว่าพัดตรงนี้มันโดนตีออกมาจากตรงกลางแบบนี้ใช่ไหมครับทีนี้สมมติเขาจบคอใช่ไหมไม่งั้นมันจะระเนระนาดใช่ไหมครับมันจะไม่ลงกล้ามเนื้อแค่เราตีกล้ามเนื้อมาคอปุ๊บเขาชอบแบ่งกลางอยู่นะพัดเพราะฉะนั้นแนวการลายพัดเนี่ยผมแนะนำว่ามาจากกลางแบบนี้เห็นไหมฮะแล้วมันก็จะค่อยๆไล่กล้ามเนื้อแล้วก็เวลาที่เราใส่พัดเนี่ยให้มันมีขัดแย้งหน่อยครับอย่างเช่นตรงนี้ปึ๊บโอ้ยมันเป็นเกาลิงดึงแป้งคือเราโค้งนึกว่าไปแทงสะดุ้งเด้เมื่อกี้ถ้าเราโค้งไงเป๊สุดยอดเลยไหมอาบน้ำเอ้ยเดี๋ยวให้ค่าอาบเมื่อไหร่ว่างมาไปแทงสะดุ้งกันหรอโอ้ยฉายากุ้งเป็นลงเด้คุณหนึ่งปานสะดุ้งบทร้านได้เด้ตดเด้ทีเดียวเด้ดึงก่อนคุณใช้ยังได้เลยอ่ะทีนี้ตีพัดนะครับเราอ้างอิงจากแกนกลางนะทีนี้ความเข้าใจเรามีตัวกำหนดละแนวพัดล่ะผมจะดูก่อนว่างานผมไปทิศทางไหนตอนแรกผมไม่คิดอะไรครับออกจากแกนกลางแบบนี้ก่อนคือช่องของมันเนี่ยหลังจากนั้นพี่เขาเอาแค่นี้ก็แบ่งอย่างนี้ก่อนครับยังไม่คิดว่าเอียงซ้ายเอียงขวานะอย่างนี้ก่อนเลยฮะใช่ไหมมันค่อยไปเลือกโค้งเอาหรือเลือกเงาเอานะครับทีนี้ผมมาให้ดูอย่างหนึ่งว่าถ้าเราไปทำเท่ากันหมดอ่ะมันไม่คือหลายๆคนก็ไปทำแบบมันนุ่มเนียนก็จริงแหละแต่มันเท่ากันหมดนะครับถ้าผมแนะนำว่าอันบางช่องไหนใหญ่ๆแบบนี้ก็ได้ครับสักช่องหนึ่งรวบสองเนี้ยแล้วก็บางช่องอาจจะสีเทาหน่อยอันนี้เข้มดำหรือไม่ก็คือให้มันมีขัดแย้งอย่างบางช่องก็อาจจะเป็นวงกลมหนีเข้าไปหน่อยที่เป็นเมฆเพราะไม่งั้นมันเลี่ยนตาหมดเท่ากันหมดให้มันมีแบบสีเทาบ้างแต่ว่าไม่ต้องเยอะนะครับเหมือนถ้าเป็นแนวนี้ถ้าเป็นผมเนี่ยผมจะเอาสีเทาสีเทาเข้าไปอยู่ตรงแถวนี้สีเทาปุ๊บแล้วก็สีดำหน่อยก็ไล่สีดำมาอันนึงก็ดำสองช่องหน่อยคือดำมาแล้วก็อาจจะมีขัดแย้งด้วยวงกลมหน่อยอย่างเงี้ยมันจะได้ดูมีเสน่ห์ตาแบบไม่งั้นมันจะดูตัดบล็อกตัดขอบไปอันนี้ก็คือมาดอกบัวจอบอมีคำถามไหมครับจอบอมีคำถามว่าเดี๋ยวเลื่อยจานนอกรอบติดกี่โมงครับ4โมงฮะรอบแล้วกินข้าวกันรอบก็เดี๋ยวเราพักเบรกแล้วก็ค่อยมาต่ออีกแล้ว
เท่าไหร่นะเมื่อกี้ถามเมื่อกี้ขอไปพ่อยัง22เนี่ยแม่คูณ37กินด้วยกันแม่22เอาแม่22คูณ37ฝากอีกหลังยิ้มให้เราเถอะถ่ายรูปก่อนเลย22คูณ37เวลาวัดวัดกว้างสุดแท้ปีกหลังก็22คูณ37เราต้องสั่งคนจริงกันแล้วเนี่ยนรอแจ็คกับนรอเอ็มก็ต้มหมอนแล้วก็สวยเลยเมื่อกี้เท่าไหร่นะ22คูณ3ลืมเลยเราจะลองลอกลายกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวสลับหลังกันก่อนก็ได้เอาสักชิ้นนึงให้มันเป็นแบบเป็นงานน้องแปะเลยหลังเป้เลยใช่แล้วเราเอาแบบอุ้ยเป้ก็ให้ชิ้นนี้ผมวัดว่าดอกไม้ก็35กับ23เราจะจำลองทำจริงใน35กับ23เนี่ยทั้งตัวเนี่ย 40,000 ครับจัดเลยเป้เลยนอนเลยก็คือมันจะไม่เสร็จเลยพี่ไม่วันนี้มันก็ต้องเดือนนี้แหละเดือนไหนนี่ก็แหละโอเคแล้วก็เดี๋ยวพักเบรกแล้วมาสองตอนสองเดี๋ยวช่างอยู่ต้องข้ามก็จะทำคอมละสัตว์ที่สองคนโหดโผล่สี่ห้าคนนี่เลยก็เลยคนละเห็นเดี๋ยวนะวุ้นกล้องไหมของใครถ่ายเองทำไมครับใครขี้เมียงโหดกล้องนะเดี๋ยวเราไปกินหมดซื้อไว้ไปตู้กดตัวไหนครับพี่เต็มตู้เต็มกระปุกนี้ผมไม่มีเงินวางซื้อโอ้โหหัวไม่ได้กินแลกกันเลยเนี่ยใช่ไงอุ้ยไม่ใช่เครื่องนี้ครับของ iPhone ผมเนี่ยด้านข้างอะนี่โอ้จักหยังดอกอะทิ้งแขนนี่ตั้งเข็มเลยโอ้ยมันก็เห็นเป็นรูปร่างแล้วเนี่ยเป้เดี๋ยวจะใส่เลยเนี่ยโอ้แกก็ใส่คิ้วแล้วมันแกก็ใส่คิ้วตลอดเลยโอเคครับเดี๋ยวพักเบรกนะแล้วเราพักเบรกตอนหนึ่ง